Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วก็มาเอาเรื่องราวของศาสนามาบอกกับทุกคนนะครับนี่แหละคนแบบนี้แหละที่เรียกว่าชาวสวรรค์นะคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องอดหลับอดนอนนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆกันนอนควายเปหลานอยู่บ้านมันไม่ใช่เข้าง่ายๆอย่างนั้นนะซึ่งอัลลอฮ์นบีบอกสวรรค์เนี่ยนะมันใกล้กับพวกเราเนี่ยเหมือนกับหูรองเท้าแตกหูรองเท้าแตกที่ติดกับเท้าเราขนาดมันใกล้ขนาดนั้นเช่นเดียวกันนรกก็เหมือนกันมันก็ใกล้แบบนั้นแหละนี่วันนี้เนี่ยเด็กของคุณครูไอชาสุดยอดนะแกพยายามเอาลูกศิษย์แกไปทุกที่ประคบประหงมหาให้ทุกอย่างเรื่องชุดก็หาให้เรื่องหนังสือก็หาให้ดูแลครูคนนี้ดีๆนะครับดูแลให้ดีอย่าให้เขาเหนื่อยและเขาท้อเราต้องเป็นกำลังใจให้ครูแล้วสิ่งที่จะดูแลครูได้เนี่ยก็คือซัพพอร์ตเรื่องเงินเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยครูเขามีแล้วนั่นแหละครับไอ้วันหนึ่งวันที่เขาแบบว่าทุ่มเทแล้วก็ครอบครัวก็ลำบากวันที่เขาจะหมดใจฉะนั้นทำอย่างไรอย่าให้คนทำงานศาสนาหมดใจเวลาหมดใจก็เอาแล้วกูอยู่กับลูกอยู่กับนี่เถอะยิ่งมีใครมายุด้วยมึงจะสอนไปทำอะไรลูกคนอื่นนะมึงไม่มีจะกินแล้วนะถามถ้าเจอแบบนี้จะว่าไงไปนะครับนอกจากว่าจะมีอีหม่านที่เข้มแข็งถึงไหนถึงกันอย่างนั้นก็ว่าไปนะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์สมิธมาหรือยังเนี่ยไม่มาแล้วมั้งนะครับหัวข้อที่จะพูดคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเกิดฟิตนะชาวซุนนะห์จะแก้อย่างไรจะอยู่อย่างไรก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนว่าฟิตนะห์เนี่ยแปลว่าอะไรฟิตนะห์เนี่ยแปลว่าความโกลาหลแปลว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเรียกฟิตนะห์นินทาคนทำให้คนเสียหายก็เรียกฟิตนะห์ปล่อยข่าวโคมลอยก็เรียกฟิตนะห์พูดถึงคนหนึ่งในแง่ไม่ดีก็เรียกฟิตนะห์การอาซาบในหลุมศพก็เรียกฟิตนะห์ได้ทั้งหมดเลยอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเรียกฟิตนะห์ได้เลยฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยถ้าทำความดีนะเขาจะมาฟิตนะห์ทำความชั่วเขาก็ฟิตนะห์ขนาดทำความดียังมีบอกทำกับแดดอัลลอฮ์ดูดิทำกันเนี่ยกูจะดูมันสิจะได้สักกี่น้ำอะไรก็แล้วแต่ใครเป็นต้นต่อในการทำความดีเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาทำให้เราช้ำใจเล่นฉะนั้นส่วนหนึ่งของฟิตนะห์เนี่ยมันมีทั้งหมดมีแม้กระทั่งวงการโต๊ะครูก็เหมือนกันเวลาใครเด่นใครดังหน่อยเฮ้ยอ่านหนังสือก็ผิดอ้าวดูมันเอาให้มีมันบ้างเนอะแต่ตัวเองไม่ทำอะไรหรอกจำไว้ดีนะครับคนสร้างฟิตนะห์จะไม่ทำอะไรหรือไม่อย่างนั้นก็พวกที่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ค่อยมีใครสนใจอันนี้ก็เลยจะสร้างผลงานขึ้นมาทำให้คนอื่นปวดไปหมดแหละค คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีตัวเองดีคนเดียวนี่พวกสร้างฟิตนะห์อ้าวเรามาดูสิฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไปดูในยุคนบีก่อนในยุคนบีพี่น้องมันมีมาตั้งแต่ยุคนบีนบีประกาศศาสนาเอาอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของท่านหญิงไอชะคนที่ปล่อยฟิตนะห์คนนี้คือมูนาฟิกเพิ่งมาจากซาอุดีนะกายหน่อยเลยมาล่าคนที่สร้างฟิตนะห์กับนบีคนที่สร้างคนนั้นนะคือใครรู้ไหมยากจำไม่ดีเลยนะครับคนที่จะสร้างฟิตนะห์เราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นญาตินั่นแหละแสบญาติเนี่ยเอาก่อนเลยท่านหญิงไอชะเดินทางกลับมากองคาราวานเข้ามาถึงเมืองมะดีนะห์แล้วท่านหญิงไอชะมาทีหลังมากับทหารหนุ่มเวลามาถึงในเมืองคนที่ปล่อยข่าวคือญาติของท่านหญิงไอชะเลยเนี่ยนะมันต้องมีอะไรกันมันต้องมีไอชะอายุ13นบีเท่าไหร่ตอนที่เกิดเรื่องไอชะดูนะนบี63นบีเสียชีวิตไอชะเพิ่งอายุ18ลองย้อนไปสิไอชะ18ย้อนไปให้เหลือ13นบีจะลดมาเท่าไหร่ฮะประมาณนั้นรุ่นเดียวกับผมแล้วก็ดูสิคนอายุ50กว่าและอยู่กับเด็กอายุ13แต่อาหรับนี่อายุ13เขาโตเป็นสาวแล้วถามว่าพวกนี้ฟิตนะห์ไงไอชะมีชู้กล้าบอกนะว่านาบีเนี่ยมีภรรยาคนหนึ่งไปมีชู้นบีจะทำยังไงพี่น้องรู้ไหมนี่แหละนบีไม่ทำอะไรเลยนบีก็เดินไปหาท่านหญิงไอชะเธอทำจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าไอชะบอกไงท่านรอซูลถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์เพราะฉันไม่ได้ทำแต่ฉันบอกว่าฉันไม่ทำนบีก็ไม่เชื่อแล้วถามคนเป็นนบีจะทำยังไงพี่น้องไม่ต้องห่วงนะฟิตนะห์มันอาจจะเกิดกับเราขึ้นเมื่อไหร่แต่เราจะต้องมีวิธีรับมือนบีจะทำยังไงอะพี่น้องถ้านบีเชื่อท่านหญิงไอชะชาวเมืองว่าไงนั่นงากูว่าแล้วไอแกหลงเด็กมันก็ต้องว่านบีอีกว่านบีเนี่ยหลงเด็กแต่ถ้านบีเชื่อชาวบ้านท่านหญิงไอชะก็บอกยังไงเมียไม่เชื่อชาวบ้านเป็นนบีจะทำยังไงอะนบีไม่ทำอะไรเลยกะนิ่งด้วยความเศร้ารอวะฮีจากอัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมาว่าท่านหญิงไอชะเป็นหญิงที่บริสุทธิ์นบีเนี่ยรีบไปหาไอชะเลยไอชะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะนบีรอฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเราได้บทเรียนจากตรงนี้เวลาใครว่าเราอะนิ่งบ้างพี่น้องผมเหมือนกันมีคนบอกโกงเงินชาวบ้านจะถลกหนังผมล้างคุกรอโอ้ยเหมือนสารพัดจะว่าอะไรเฉยถ้าอยากว่าอะไรไปขออย่างเดียวเราอย่าเป็นอย่างที่เขาว่าแค่นั้นขอว่าเราอย่าเป็นอย่างที่เขาว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเปิดโปงเองนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามฟิตนะห์เป็นยังไงอะนางสุไลคอแก้ผ้าแทนที่นบียูซุฟจะได้นอนกับนางสุไลคอเปล่าไม่ได้นอนด้วยและแถมต้องเข้าคุกอีกเห็นไหมไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยไหนกูจะเข้าคุกก็เอาละวะอย่างน้อยก็สักคืนหนึ่งเปล่าวิ่งออกจากห้องนางสุไลคอกระโดดดึงเสื้อข้างหลังขาด ศาลตัดสินให้นบียูซุฟเป็นคนผิดถามว่าศาลรู้ไหมรู้แต่จะพูดยังไงจะเอาเมียกษัตริย์เข้าคุกเหรอเอาเมียเจ้าเมืองเข้าคุกไม่ได้อย่างน้อยยูซุฟที่ชื่อว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้องเข้าคุกอะนี่ฟิตนะห์ก็เกิดถามว่านบียูซุฟทำไงนิ่งให้เวลาบ้างพี่น้องเวลาฟิตนะห์อย่างพวกเราเวลาเจอฟิตนะห์อะไรละมึงมาใครมันว่ามะบ้านนู้นเขาลือว่ามะอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นชื่ออะไรมึงบอกกูเดี๋ยวกูจะไปดวลกับมันเองอัลลอฮ์ไม่มีนิ่งเลยปล่อยให้อัลลอฮ์มั่งสิครับนบียูซุฟเข้าคุกอยู่กี่ปีแต่ว่าวันหนึ่งเวลาอัลลอฮ์ให้พ้นโทษนบียูซุฟออกมานบียูซุฟเป็นตำแหน่งอะไรรู้ไหมพี่น้องเป็นขุนคลังของอียิปต์เลยดูแลกองคลังทั้งหมดในท้องพระโรงทั้งหมดของอียิปต์ณวันนั้นนี่คือความอดทนที่ถูกกล่าวหาแต่ละนบีโดนฟิตนะห์ทั้งนั้นนบีอิบราฮิมเนี่ยใช้ขวานฟันรูปปั้นหมดเลยตัวเล็กๆแล้วเอาขวานเนี่ยไปไว้ที่หูไอตัวใหญ่แล้วเราถามว่าอ้าวใครคนฟันพวกนี้ก็เก่งแล้วนบีอิบรอฮีมนี่เราถามตัวใหญ่สิเพราะพวกนั้นเคารพตัวใหญ่ถามตัวใหญ่อ้าวสุดท้ายเอานบีอิบรอฮีมโยนเข้ากองไฟแต่เวลาเอานบีอิบรอฮีมโยนเข้ากองไฟมาลาอิกะฮ์มาหาให้จัดการไหมให้อย่างนั้นไหมดูนบีอิบรอฮีมบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าไม่เอานู่นอัลลอฮ์อย่างเดียวฉันจะรออัลลอฮ์อย่างเดียวแล้ววันที่นบีอิบรอฮีมถูกโยนเข้ากองไฟอัลลอฮ์ก็บอกว่าไฟจงเย็นไม่ใช่เย็นอย่างเดียวซาลามาด้วยเย็นแบบมีสันติคือไม่สามารถมาทำอะไรนบีอิบรอฮีมได้คนเหล่านี้เขาเจอฟิตนะห์ทั้งนั้นเราไปดูซอฮาบะท่านหนึ่งชื่ออุสมานพี่น้องรู้ไหมอุสมานเนี่ยเป็นคอลิฟะห์คนที่สามอบูบักรเป็นคอลิฟะห์คนแรกหลังจากนบีเสียชีวิตอุมัรเป็นคนที่สองอุสมานเป็นคนที่สามไซนาอุสมานเนี่ยความนอบน้อมถ่อมตนได้แต่งงานกับลูกนบีถึงสองคนได้แต่งถึงสองคนเลยนะจนกระทั่งนบีบอกว่าถ้าฉันมีลูกอีกฉันก็จะแต่งงานให้กับอุสมานลูกนบีแต่ลูกสาวคนแรกแต่งกับอุสมานหลังจากที่อบูละฮับเนี่ยเป็นลุงนบีพี่พ่อนบีมีลูกชายสองคนชื่ออาตาบะกับอัตบะสองคนนี้แต่งงานกับลูกสาวนบีนบีประกาศศาสนาปั๊บบอกเลยลูกเลิกนะเลิกดูดินบีประกาศศาสนาว่ามีอัลลอฮ์องเดียวอบูละฮับตับบัดยาดาใครอ่านได้ตับบัดยาดาอบีลาบิวะตับอบีละฮับนี่แหละรักนบีเห็นไหมคนเราเนี่ยรักกันแรกๆนะเวลาทำไม่ตรงใจว่าไงอะอบูละฮับบอกว่าไงบอกกับลูกชายสองคนว่าเลิกกับลูกสาวนบีไซนับกับอุมมุลกัสซมให้เลิกลูกนบีสองคนก็เป็นม่ายความเกลียดนบีแค่นบีบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวอบูละฮับโกรธวางแผนฆ่านบีทุกขนทางแต่วันหนึ่งอบูละฮับถูกอุมมุฟัดเอาไม้ตีหัวแตกเวลาหัวแตกแล้วแผลติดเชื้อจนกระทั่งร่างกายนี่เน่าหมดเลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อบูละฮับอบูละฮับมีอำนาจมีเงินเป็นคนรวยแต่ดูความตายของอบีละฮับสิที่อัลลอฮ์ถึงบอกอะตับบัดยาดาอบีลาฮบิวะตับมารู้ว่ามาเงินทองช่วยเขาได้ไหมไม่ได้แล้วคนที่จะแบกฟืนในนรกไปเผาอบีละฮับคือใคร มาอักนาอันลูวะมากะซับวัมรออาตูฮัมมาละตัลฮะตอบภรรยาของอบูละฮับจะต้องแบกฟื้นเนี่ยเผาผัวตัวเองเกียรตินบีด้วยแค่ท่านนบีประกาศว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเดินตามซุนนะห์นบีพี่น้องเตรียมตัวได้เลยถ้าใจถึงนะใครที่เดินตามแบบนบีจะโดนข้อหาคณะใหม่รับไหวไหมกูไม่เอาเลยไม่น่ามาเลยกูไม่น่าตามครูไอชาเลยกูอยู่บ้านดีอยู่แล้วตอนนี้ไอ้ข้างบ้านกระแซวกูว่ากูเป็นคณะเห็นไหมเดี๋ยวจะเริ่มมาแต่อย่ากลัวลาตะคอฟวาลาตะซันอย่ากลัวและอย่าเสียใจถ้าเรามีกุรอานเป็นทางนำมีนบีเป็นแบบฉบับต้องเจ็บปวดทุกคนถามว่าอบูละฮับทำกับนบีขนาดนี้แต่นบีนิ่งไหมไม่ได้โวยวายนิ่งสุดท้ายลูกสาวนบีสองคนได้แต่งงานกับไซนาอุสมานที่ผมจะเล่าให้รู้ว่าไซนาอุสมานความดีของอุสมานเนี่ยอุสมานเป็นคนรวยพี่น้องอุสมานเนี่ยเป็นคนรวยนะให้อูฐในการทำสงครามเป็นร้อยเป็นพันให้ม้าเป็นร้อยเป็นพันตัวในการออกรบหมดเงินไปกับสงครามที่นบีออกรบเยอะมากนอกจากนั้นยังซื้อบ่อน้ำที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยจากยิวให้มุสลิมกินฟรีน้ำที่นั่นมันหายากแต่ไซนาอุสมานซื้อด้วยกับเงินเป็นหลักหมื่นซื้อบ่อน้ำเพื่อให้มุสลิมพี่น้องลองดูสิสุดท้ายอุสมานเป็นไงรบเคยรบเคียงบ่าเคียงไหลกับนบีไหมเคยเป็นลูกเขยนบีไหมเป็นและเป็นคนดีที่สุดฉายาของไซนาอุสมานลีนุ่นยานิบนอบน้อมถ่อมตนมารยาทดีมากไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะคนที่3เวลาเป็นคอลิฟะ6 ปีแรกพี่น้อง6 ปีแรกเจริญรุ่งเรืองหมดเลยพิชิตไปหัวเมืองอาหรับนี่พิชิตหมดที่เราละหมาดวันศุกร์เคยเห็นไหมที่ละหมาดวันศุกร์แล้วมีอาซาน2 ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นในยุคของไซนาอุสมานสมัยนบีละหมาดวันศุกร์อาซานครั้งเดียวสมัยอบูบักรอาซานครั้งเดียวไซนาอุมัรอาซานครั้งเดียวแต่ตอนยุคไซนาอุสมานเริ่มมีอาซานวันศุกร์2 ครั้งอย่างที่บ้านเราทำกันทำไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะคนมันเยอะและส่วนใหญ่ผู้ชายชอบอยู่ตลาดได้เวลาละหมาดวันศุกร์ยังอยู่ตลาดกันอยู่เลยไซนาอุสมานก็ส่งคนไปเลยไปอาซานนั่นแหละเวลาทางนู้นได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮฺอักบัรไปรีบมาสุเรากันแล้วก็มาอาซานอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่บ้านเราดูสิในยุคนบีอาซานกี่ครั้งครั้งหนึ่งไซนาอบูบักรครั้งเดียวไซนาอุมัรครั้งเดียวไม่เอาจะอาซานบ้านเรากี่ครั้ง2 ครั้งดูสิถามว่าไซนาอุสมานที่เขาอาซานเขามีนาฬิกาไหมไม่มีไมโครโฟนมีไหมไม่มีเรานี่มีทั้งนาฬิกามีทั้งโทรศัพท์มีอะไรยังอาซาน2 ครั้งอยู่อีกและทุกคนก็มาสู่เราแล้วก่อนนัดกันแล้วเที่ยงครึ่งนะละหมาดวันศุกร์เริ่มเที่ยงครึ่งนาฬิกาก็มีกันทุกคนและบางคนเรือนเป็นแสนยังอัลลอฮฺอักบัร2 ครั้งอยู่นั่นแหละไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะหลังจาก6 ปีปัญหาเกิดขึ้นเลยปัญหาเกิดขึ้นเรื่องอะไรฟิตนะห์อีกแล้วไซนาอุสมานเป็นคอลิฟะพวกนั้นก็กล่าวหาว่าไซนาอุสมานเนี่ยเป็นคอลิฟะแต่งตั้งกับพวกญาติขึ้นมาเป็นอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนั้นก็คิดจะโค่นล้มแต่สุดท้ายไซนาอุสมานพี่น้องรู้ไหมถูกปิดล้อมบ้านถูกปิดล้อมเป็นคอลิฟะบ้านถูกปิดล้อม ซอฮาบะท่านอื่นๆมาหาไซนาอุสมานสู้แล้วคนที่ปิดล้อมใครรู้ไหมพี่น้องมุสลิมนะปิดล้อมบ้านคอลิฟะไซนาอุสมานนะอุสมานออกนอกบ้านไม่ได้เลยเหมือนจุฬาเนี่ยปิดบ้านจุฬาจะไปไหนม็อบมาแล้วม็อบปิดบ้านไซนาอุสมานปิดอยู่หลายวันไซนาอุสมานก็ทนซอฮาบะท่านอื่นๆมาเลยไซนาอุสมานให้พวกเราจัดการกับพวกนี้เลยไหมไซนาอุสมานบอกไงรู้ไหมพี่น้องนบีบอกให้ฉันอดทนดูดินบีบอกให้ฉันอดทนสุดท้ายไซนาอุสมานตายด้วยกับกลมหอกกลมดาบดูนะนี่ซอฮาบะคนที่ช่วยเหลือชาวเมืองมาดีนะคนที่เสียสละทุกอย่างทำไมเขาไม่เคยเลยที่จะน้อยใจโอ้โหอะไรวะสุเรากูกระสร้างดูเวลาลูกหลานกูมันไม่ให้เป็นคอเตบเลยนี่พวกเราฉะนั้นอิหม่ามคอเตบอยู่กับลูกๆหลานๆ ไซนาอุสมานเคยพูดอะไรไหมทำความดีทุกอย่างจนกระทั่งไซนาอุสมานมองแล้วคนนี้เหมาะสมคนนี้เหมาะสมแต่คนมันจะไม่ยอมสุดท้ายปิดล้อมบ้านอุสมานบุกขึ้นฆ่าไซนาอุสมานตายขณะที่ถือศีลอดด้วยถามว่าพวกคนเหล่านี้เขาเจอฟิตนะห์ไหมเจอแล้วเขาทำยังไงเขาอดทนฉะนั้นสูตรเดียวเลยว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ชาวซุนนะห์ต้องอดทนให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์บ้างใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เรานิ่งเอาใครอยากว่าไปอดทนทำไมอัลลอฮ์ถึงบอกว่าให้อดทนเนี่ยอัลลอฮ์นี่จะทดสอบเรื่องอะไรวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟอัลลอฮ์จะทดสอบเรื่องความกลัวนบีนะพี่น้องรู้ไหมต้องไปสู้รบสงครามมีคนอยู่ไม่เคยเยอะกับพวกมุชริกกูฟาร์เลยนบีก็กลัวแต่อัลลอฮ์ทดสอบนบีวาลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟิมุฮัมมัดเราจะทดสอบเจ้าเรื่องความกลัวอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องความกลัวอย่างเดียวเหรอวันยุความหิวบางทีอัลลอฮ์ทดสอบความจนน่ะอัลลอฮ์ทำไมกูเกิดมาจนจังทำไมจนถึงขนาดนี้แต่ความจนเนี่ยผมจะเล่าเนี่ยผมถึงจะเล่าให้เป็นบทเรียนอย่างนี้หนักอะพี่น้องรู้ไหมทำไมผมต้องเล่าถึงผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยลำบากมา10 ปีบ้านไม่มีจะอยู่แปะเอาเพลิงแปะข้างบ้านคนแปะบ้านคนเอาไวนิลบ้างเอาสแลมบ้างบ้านไม่มีห้องน้ำพี่น้องอยู่ได้ไหมแต่คนชื่อนิดหนับเขาอยู่ได้อยู่เพราะความทนแล้วเขาทำยังไงเขายอมลำบากทุกเรื่องแต่ลูกเขาต้องเรียนโรงเรียนที่มีศาสนาใช่ไหมเขาให้ลูกเขาเรียนนอพอหมดเลยเอาแล้วค่าเทอมทำไงเขาก็ดิ้นรนทุกอย่างสามีเก็บของเก่าแม่ขายลูกชิ้นลำบากยังไงก็ได้ชุดไม่มีบางวันไม่มีอะไรจะกินให้ลูกกินก่อนมาอด10 ปีผมทึ่งเขาตรงไหนรู้ไหมพี่น้องวันที่ผมไปเจอเขาและหลังจากนั้นบอกจะปลูกบ้านให้เขาผมถามช่างว่าช่างสร้างบ้านให้นินับเนี่ยกี่เดือนเขาบอก3 เดือนเสร็จผมก็ให้ทีมงานของผมนู่นคุณอาดัมลุกสินี่คืออาดัมน้องชายอาจารย์สมิธเป็นผู้ประสานให้ไปบอกนินับว่านี่นะภายใน3 เดือนเนี่ยจะเช่าบ้านที่ดีที่สุดเดือนละ 5,000 ให้นี่นับอยู่เพราะคนให้ตังมารอเวลา3 เดือนพี่น้องรู้ไหมถ้าเป็นเราทำไงบ้านแบบไม่มีห้องน้ำลูกก็จะเข้าห้องน้ำที่ไหนเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องเอาผ้าถุงแม่มากั้นก่อนแล้วก็อาบน้ำเวลาจะเข้าส้วมพี่น้องรู้ไหม4 โมงเช้าถึงจะเข้าได้แล้วถามว่าขี้กันยังไงรู้ไหมทำไงถุงยางความลำบากเนี่ยพวกเราเจอเหรอ นี่ความจนที่อัลลอฮ์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันเขาฟิวันยุความหิวบางวันไม่มีอะไรจะกินผมก็บอกว่าให้ไปอยู่บ้านเลยเช่าบ้านหมู่บ้านเดือนละ5,000อยู่3 เดือนรอบ้านเสร็จนี่นับตอบเป็นไงไหมอาจารย์ฉันทนมาแล้ว10 ปีเงินที่จะเอามาให้ไม่เอาแล้วไม่ต้องเช่าบ้านแค่อีก3 เดือนฉันจะทนต่อไปถามว่า3 เดือนกี่วัน90 วันน่ะทำไมเขาทนนี่ไงคนหัวใจแบบนี้แหละอัลลอฮ์ถึงกำหนดไงให้คนช่วยบริจาคเงินรณรงค์ให้นินับ1.5 ชั่วโมงได้300,000หลังจากนั้นอีก2 วันมีคนโทรมาผู้หญิงคนหนึ่งอาจารย์ได้ข่าวว่าจะสร้างบ้านให้คนขาดเงินเท่าไหร่ขาดอีก300,000เดี๋ยวฉันจัดให้เลยเห็นไหมเขานิ่งเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบ่นน่ะขนาดเอาเงินไปให้แกบอกว่าเดี๋ยวเช่าบ้านให้นะอยู่บ้านดีๆรอวันเสร็จก่อน3 เดือนแกบอกอาจารย์ฉันทนมาแล้ว10 ปีวันนี้ได้อยู่บ้านราคา 662,000 บาทเงินชาวบ้านตอนนี้สบายเลยมีน้ำมีไฟมีบ้านสบายนอกจากสบายรู้ไหมมีคนยกรถปิกอัพให้อีกไม่ต้องไปขอเห็นไหมความทนของเขาอัลลอฮ์ทดสอบความหิวไงเขาไม่เคยบ่นน่ะมีเท่าไหร่กางเกงใส่ขาดอ่ะลูกไปโรงเรียนคนละ10 บาทความจนนี่เห็นไหมอัลลอฮ์ทดสอบแต่เขาผ่านด้วยไงความนิ่งของเขาพวกเรามีเหลือบ้านไม่มีส้วมอ่ะนิหนับไม่มีแถมถูกคนข้างบ้านหรือบ้านที่เขาไม่ต่อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดูถูกเขาทนวันนี้สบายแล้วมีบ้านอยู่3 ห้องนอน1 ห้องน้ำแล้วก็บ้านอย่างสวยเลยถ้าใครได้ติดตามเฟซวันนั้นผมไปเปิดมากับอาจารย์สมิธและอดัมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ฝ่ายบริหารนี่ความอดทนใช่ไหมอัลลอฮ์ทดสอบความจนเราล่ะมีไม่จนนี่เวลาจนหน่อยทำไงเวลาผู้แทนมาให้เอาผู้แทนมาให้ไม่พอหวยเอาหวยยังซื้อเพราะความจนไงที่แบบนี้เพราะอะไรเพราะเราห่างไกลศาสนาแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะรอดความจนทำให้เราทำบาปได้ทุกอย่างเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบความจนแล้ววะลานับลุวันนะกุมบิชัยวันเขาฟิวันยุยวานักซิมมินันอัมวาลและอัลลอฮ์ทดสอบเคยมีเงินเคยรวยอัลลอฮ์ให้จนบางทีอัลลอฮ์ให้จนพี่น้องไม่มีเงินอยู่แต่อัลลอฮ์ทดสอบไงเงินหมดมีไหมคนบางคนอพาร์ตเมนต์หมดบ้านหมดอัลลอฮ์ทดสอบแต่ขออย่างเดียวอย่าหมดใจกับอัลลอฮ์โอ้โหอะไรวะบ้านก็ถูกยึดที่ก็ถูกยึดอพาร์ตเมนต์ก็ถูกยึดอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วบางคนถูกยึดเพราะอะไรต้องเอาเงินไปรักษาลูกไอ้คนนอกรู้ไหมล่ะคนนอกรู้ไหมนั่นงากูว่าแล้วหมดแล้วแต่รู้ไหมที่เขาหมดเพราะอะไรลูกต้องรักษาโรงพยาบาลบางทีเขามีปัญหาคนเขาไม่ได้บอกแต่ถ้าคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบเขาไม่หมดใจกับอัลลอฮ์นะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ไปดูนบีอายุบรวยอัลลอฮ์จัดฮะบีเลยลูกนบีอายุมีกี่คนอัลลอฮ์ให้ตายหมดเลยแล้วให้โรคมารุมเร้าอีกเน่าข้างนอกเน่าข้างในนบีอายุทำไงอดทนจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกอายุบถึงเวลาแล้วเจ้าจงเดินออกไปให้ไปออกกลางทุ่งกลางทะเลทรายนบีอายุไปแล้วไปเจอตาน้ำแล้วก็อาบแล้วก็ดื่มหายหมดเลยนี่ความอดทนของนบีอายุเห็นไหมกลับมามีเหมือนเดิม ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีลมหายใจจงมีความหวังจงมีความหวังอย่าสิ้นหวังพี่น้องรู้ไหมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ อะอูซุบิลลาฮ์ผมเกิดมาเนี่ยหลังคามันรั่วบ้านต้องนอนมุ้งเดียว 4-5 คนมะต้องเกี่ยวข้าวรับจ้างแต่ผมไม่เคยท้อวันนี้ผมเป็นผอ.แล้วผมมีเมียเป็นของตัวเองแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีรถเป็นของตัวเองแล้วมีลูกเป็นของตัวเองแล้วแต่ที่ว่าเป็นของตัวเองนั่นแหละวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ต้องเอากลับไงผมถึงเวลาก็ต้องตายลูกถึงเวลาก็ต้องตายภรรยาถึงเวลาก็ต้องตายเพียงแต่ว่าใครจะจากใครก่อนฉะนั้นวันนี้เราต้องอดทนและมีความหวังนบีอายุบเขามีความหวังนบีอายุบเขามีความหวังผมเชื่อทุกคนเนี่ยหลายคนต้องผ่านความจนมาเคยห่มผ้าห่มเด็กๆไม่รู้หรอกไอ้ผ้าห่มแบบขนๆเนี่ยนี่ไม่เคยห่มหรอกนี่พวกรุ่นนี้ต้องเคยใช่ไหมผ้าห่มขนๆเนี่ยที่เขาเอาไว้บ่มกล้วยอ่ะถ้ายุคนี้เขาก็ไว้บ่มกล้วยอ่ะต้องห่มแบบนั้นน่ะละมุ้งอ่ะนะดำขนาดไหนตะเกียงอ่ะควันนี่ดำมุ้งนี่ดำปีเลยหอมลองตอนนี้สิลองตอนนี้ว่ามุ้งดำๆนั้นกล้านอนไหมอัลลอฮ์เวลามันนอนแอร์อัลลอฮ์แค่พัดลมยังอุ้ยรำคาญว่ามันดังวู่วู่เปิดแอร์เถอะนี่ไงฉะนั้นไอ้ความอัลลอฮ์ทดสอบใครก็ตามที่เคยมีวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้หายไม่ต้องกลัวถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่ปากยังกินได้เดินไปไหนได้อัลฮัมดุลิลละวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็อาจจะให้กลับมาฉะนั้นอดทนนั่นข้อที่เท่าไหร่ละหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องความกลัวสองทดสอบเรื่องผิวสามทดสอบเรื่องเคยมีตังเยอะแล้วตังหมดอันที่สามวนัสซิมินัลอวันวัลอังฟุสิและทดสอบเรื่องสุขภาพอยู่ดีๆไปหาหมอบอกเป็นมะเร็งบัดแล้วชีพหายแล้วกูตายเห็นตายแน่บังหมอตรวจพบเจอเป็นอะไรอะมะเร็งอะไรไม่ใช่มะเร็งธรรมดามะเร็งเต้านมบังอดแล้วแหละเขาเนี่ยเคยข้างขวาลูกข้างซ้ายผัวเป็นเต้านมทำไงย่ออาบิดินนี่ไงเวลาอัลลอฮ์ทดสอบร่างกายดีๆอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นมะเร็งอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นเบาหวานอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นเกาต์ผมไม่รู้จักคำว่าเบาหวานขำอาจารย์อินยาสเฮ้ยยูซุฟเฮ้ยเรานี่ฉี่บ่อยจังเลยเราก็ขำกาขำบ่อยตอนหลังเวลาไปหาหมอเฮ้ยทำไมคืนนี้เราฉี่บ่อยไปหาหมอบอกเบาหวานขึ้น300อันนี้ผมไม่ยอมรับว่าผมเป็นเบาหวานแค่น้ำตาลมันเยอะใครมันไม่ใช่อาจารย์เป็นเบาหวานกูไม่เป็นทำไมอะน้ำตาลมันเยอะเองเราก็เอามันลงสิเราอยากลงเราก็อย่าไปกินถ้าอยากจะให้ขึ้นก็กินแค่นั้นเองไม่ต้องไปกินยาเยอะหรอกอัลลอฮ์บวชก็ลดแล้วนี่โอ้โหมาเมื่อกี้ทำเนี่ยจะไม่ขึ้นได้ไงเขาต้มมาเลยไอติมอีก1แก้วคันอะไรถั่วเขียวอีกอย่างเงี้ยปิดไม่ต้องไปตัวรับอัลลอฮ์ทดสอบสุขภาพบางคนอัลลอฮ์ทดสอบอะไรให้มีตังจริงแต่กินอาหารทางสายเอาไหมอัลลอฮ์ให้รวยครูไอชะตอนนี้รวยยังให้สัก100 ล้านกินอาหารทางสายเอาไหมเฮ้ยทำไมไม่เอาอ่ะเอาไหมไม่เอาให้1,000 ล้านดูกินอาหารทางสายมันอร่อยเลยเอาสายแย่จมูกแล้วก็ปั่นผักแล้วก็เทอย่างนั้นน้ำมันบินซินเข้ารถเงี้ยน่ะ ผมเห็นนึกถึงเลยตอนน่ะเวลาเขาสอกอกไอ้สายเนี่ยพี่น้องนึกถึงเวลาป๋าผมอ่ะเติมน้ำมันรถอีแตนเขาอ่ะเอากระบอกมารองแล้วก็เทน้ำมันใส่สูตรเดียวกันเลยอัลเลาะห์ชีวิตขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เลยจนยังไงก็แล้วแต่ขออยากกินอาหารทางสายไม่ขอรวยนอนห้องแอร์มีพยาบาลแต่กินอาหารทางสายเอาไหมไม่เอาอยู่อย่างนี้ดีกว่าจิ้มปลาร้าปลาบูดูหลนไม่เอาแล้วสเต็กแอร์ก็ไม่เอาขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่อัลเลาะห์ทดสอบไหมล่ะทดสอบนอนเตียงแต่เวลานอนเตียงแล้วหมดอีหม่านหรือเปล่าต้องอดทนมีคนหนึ่งเป็นอัมพฤกษ์องค์หมอโทรมาอาจารย์ฉันดูอาจารย์ทั้งวันเลยโอ้โหแฟนขับตัวจริงแฟนขับตัวจริงเราบอกผมเป็นไงอาจารย์ไหนลองบอกสิว่าดูผมจริงหรือเปล่าจริงบอกได้ทุกขั้นตอนเลยพี่น้องรู้ไหมอาจารย์มาเที่ยวบ้านผมด้วยสิวันนั้นผมก็ผ่านไปทางนั้นแวะอัลลอฮ์เป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้ก็ดูทั้งวันเลยสิอัลลอฮ์แล้วเวลาไปคุยกับแกเป็นไงอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยตอนหนุ่มๆอย่าพูดเลยอย่าฮะสุดๆไอ้ใครว่าจังๆเนี่ยเจอกับฉันเลยเถอะทำไมทุกอย่างทำมาหมดแล้วฉะนั้นวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ทดสอบขอดุอาอ์อัลลอฮ์อย่าทดสอบเราเดี๋ยวผมให้ดุอาอ์ไอ้โรคเนี่ยน่ากลัวอัมพฤกษ์นี่อัมพาตนี่มะเร็งนี่มะเร็งอย่ารู้เลยตายเห็นอยู่ไม่ได้นานหรอกถ้าขั้นสามแล้วนะรอวันตายแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนจะตายแต่รู้ว่าตายแน่ๆแต่เราก็อดทนมีใครเป็นมะเร็งไหมแล้วจะเอาไหมไม่เอาเลยเหรอจะได้นอนสบายไม่ต้องออกไปขายกล้วยทอดนี่ไงอัลลอฮ์ทดสอบว่าอัลฟุซีและอันสุดท้ายวัสมารอดอัลลอฮ์ทดสอบพืชผลทางการเกษตรปลูกข้าวปีนี้ได้ดีเวลาปีนี้ไม่ดีด่าแล้วรัฐบาลอะไรวะแม่เอ้ยออกไปเถอะเอาเราโทษรัฐบาลอีกแล้วไม่โทษว่าเราทดสอบเลยว่ารัฐบาลบอกอ้าวข้าวเกวียนละหมื่นแม่เอ้ยได้เกวียนละหมื่นนึกถึงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่สักตัวเดี๋ยวว่าลูกย่อข้าวเกวียนละหมื่นเนี่ยเดี๋ยวขอมอเตอร์ไซค์อันนึงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวย่อจัดได้อัลลอฮ์ให้ข้าวเกวียนละเป็นหมื่นไม่นึกเลยซะกาตแถมอยากจะออกซะกาตแต่ออกกับใครลูกหลานจำไว้ดีนะครับซะกาตให้ลูกกับหลานไม่ได้ซะกาตให้ลูกกับหลานไม่ได้ไม่ซอกนี่ไงฉะนั้นเวลาเราอย่าโทษคนอื่นมั่งพี่น้องอะไรที่มันเกิดนั่นคือการทดสอบนี่เวลานี่ไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างรัฐบาลนะจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เวลาข้าวลงรัฐบาลนี่แม่ไม่ดีเลยเว้ยโทษเขาอีกแล้วไม่เก่งไม่เคยโทษตัวเองเลยหนูกินแม่เอ้ยกินแต่ของกูอัลลอฮ์เอ้ยแม่ทดสอบฉันแรงจังนะกินของไอ้เฮมมั่งสิเล่นใจเลยพานไปหาคนอื่นอีกแล้วนี่แหละอัลลอฮ์ทดสอบแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงวะบาชิริซอบิรีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะทดสอบเลยนะอัลลอฮ์บอกแล้วไม่ต้องห่วงพวกเราเนี่ยโดนกันทั่วหน้าโดนกันทั่วหน้าจะถูกเรื่องความกลัวหรือเปล่าจะโดนเรื่องความหิวหรือเปล่าจะโดนเรื่องทรัพย์สินเคยมีหน้าอะไรหมดจะโดนเรื่องสุขภาพหรือเปล่าจะโดนเรื่องพืชผลทางการเกษตร5อย่างจะต้องโดนอะไรสักอย่างอัลลอฮ์จะให้โดนอะไรอัลลอฮ์จะให้โดนอะไรก็รอกันแต่เราขอดุอาว่าอย่าโดนอัลลอฮุมมะอาจินีมากานาติลฮายาตุคอยรอลีโออัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปนะถ้าการมีชีวิตอยู่มันดีกับฉันลูกหลานรักกินข้าวได้ไปไหนมาไหนได้เนี่ยให้อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอาจินีมากานาติลฮายาตุคอยรอลีอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ขอให้มันดีนะลูกหลานก็รักจะกินอะไรไอ้นี่ก็อร่อยเว้ยไอ้นี่ก็อร่อยไม่ใช่อ้าวป๋ากินไอ้นี่ไม่มีน้ำซุปไม่ละลูเว้ยไม่ละลูรู้จักละลูใช่ไหมไม่อยากกินแล้ว นี่รู้แล้ววันมันจะตายแล้วซิสกีจะหมดแล้วไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอานี่ฉะนั้นขอดุอาอะไรนะอัลลอฮฺอาจินีมาการะติลฮยาตุคอยรอลลีวะตาวฟานีอิซาการะติลวะฟาตุคอยรอลลีอัลลอฮฺให้ฉันตายไปเถอะถ้าหากว่าการตายมันดีกับฉันนี่อ่านดุอาต้นนี้เวลาใครเจอสิ่งเหล่านี้นะเจอ 4-5 อย่างนะเจอ 4-5 อย่างเนี้ยให้อ่านต้นนี้เลยจะโดนเรื่องความกลัวก็ดีเรื่องความหิวก็ดีเจอเรื่องสุขภาพก็ดีเจอเรื่องพืชผลทางการเกษตรก็ดีให้อ่านดุอาต้นนี้เลยอัลลอฮุมะอะจีนีมากานะติลฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะติลวะฟาตุคอยรอลลีนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนเราต้องผ่านการทดสอบแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงวะบาชีริซอบิรินมุฮัมมัดจงบอกเลยนะนี่แหละเราต้องเรียนกุรอานกันนะบอกเลยว่าคนที่อดทนเดี๋ยวเจอข่าวดีผมถึงยกเรื่องนี้หนับให้พี่น้องได้เห็นกระตาเลยวันนี้มีบ้านอย่างสวยอยู่นอกจากได้บ้านแล้วพี่น้องมีคนยกรถให้มีคนนี้รู้ให้ที่นอนมีคนนี้รู้ให้หม้อหุงข้าวมีคนนี้รู้ให้ไมโครเวฟดูดิพี่น้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยเห็นไหมความอดทนเวลาเราเจออะไรก็แล้วแต่เจอฟิตนะใครว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหัวแตกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนผัวหนีไปมีเมียน้อยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอะไรก็แล้วแต่เวลาเจอบททดสอบผู้ศรัทธาชาวซุนนะห์ต้องข้อที่ 1 อดทนข้อที่ 2 อย่าหมดใจกับอัลลอฮ์ข้อที่ 3 อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าอดทนพี่น้องอดทนนิ่งแต่ถ้าวันใดเราโวยวายเราพูดผลบุญหมดแล้วหมดเลยสมมุติมีคนมาว่าเราเอากลับจบแล้วพี่น้องรู้ไหมมีคนเคยว่านาบีสารพัดนบีอดทนนิ่งอบูบะกัรทนไม่ไหวเอากลับนบีหนีเลยวันหนึ่งนบีเนี่ยเดินไปเจอบ้านคนหนึ่งกำลังทำรั้วนบีก็ไปช่วยทำเวลานบีช่วยทำแล้วเป็นยังไงรู้ไหมพี่น้องนบีก็ถามรู้จักมูฮัมหมัดไหมชายคนนี้ว่าไงโอ้ยมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นแบบนี้แหละพี่น้องชอบฟังเรื่องคนอื่นโดยไม่ไปถามนี่พี่น้องระวังนะการดูข่าวข่าวโทรทัศน์นะระวังนะครับเราจะบาปโดยไม่รู้ตัวไอ้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้เราเคยคุยกับเขาแล้วหรือยังนบีไปถามชายคนนี้มูฮัมหมัดเป็นไงโอ้โหด่านบีเละเลยเวลาจะกลับชายคนนี้ถามว่าท่านชื่ออะไรฉันนี่แหละมูฮัมหมัดชายคนนี้เปลี่ยนตัวเองใหม่เลยวิ่งบอกเลยบอกคนนี้มันเอ้ยมูฮัมหมัดไม่ได้เป็นอย่างที่เขาลือมูฮัมหมัดเห็นไหมดูความนิ่งของนบีเดินไปทางไหนผู้หญิงคนหนึ่งเอาอะไรมั่ง เอาขี้ลาขว้างนบีแอบขว้างบ้างขยะโรยทิ้งมั่งแกล้งนบีสารพัดวันหนึ่งนางป่วยนบีไปเยี่ยมเข้าอิสลามเลยเข้าอิสลามเลยผู้หญิงคนนี้มีเด็กคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมป่วยอีกคนหนึ่งนบีไปเยี่ยมตรงนี้ให้นิดนึงพวกเราเนี่ยบางทีมันเยอะนะมีคนต่างศาสนิกอาจารย์เจ้านายเขาจะอะไรนะให้ลูกสวมชุดขาวแล้วก็ไปบวชเนนเขาเรียกอะไรนะนาคบวชนาคบวชเนนนั่นแหละอาจารย์ผมเป็นคนขับรถให้เจ้านายคราวนี้ผมจะทำยังไงเนี่ยเจ้านายบอกให้ไปร่วมขบวนด้วยนี่วัดอีหม่านแล้วอยู่ยังไง อยู่เป็นมุสลิมแบบไหนคนนะถ้าอยู่ต้องมีจุดยืนมีผู้รับเหมาก่อสร้างมีเจ้าของบ้านที่สร้างบ้านให้วันที่สร้างบ้านเสร็จเจ้าของบ้านเอาวิสกี้อย่างดีเลยใส่กระเช้ามาและให้ผู้รับเหมามุสลิมมีคนเนี้ยผู้รับเหมาโทรมาหาผมอาจารย์เนี่ยเหล้าอย่างดีเลยขวดละ 2,000 เนี่ยตั้งหลายขวดเขาให้ผมจะทำไงดีอ่ะทำไงดีครูไอชาทำไงฮะให้มาตั้งหลายขวดจะทำไงไม่เอาหนึ่งรายให้มาหลายขวดทำไงไอ้กระสักทีก็ยังดีเว้ยลองเว้ยลองผมก็บอกเดี๋ยวผมให้คำตอบอาจารย์ผมจะเอาเหล้าเนี่ยไปให้คนพุทธได้ไหมผมจะไปให้เพราะเพื่อนคนพุทธเนี่ยเขากินได้ผมบอกเอางี้ก่อนนะทำไมทำตัวยังไงเนี่ยถึงให้เขาเอาเหล้าให้ได้ทำไมมีทางเดียวพี่น้องเททิ้งอย่างเดียวเอาไปให้ใครไม่ได้ห้ามให้ใครเมื่อมุสลิมทานไม่ได้จะไปให้ใครทานก็ไม่ได้นี่คือคำสั่งห้ามวัวตายตัวหนึ่งแม่ตัวตายเองเรากินไม่ได้ไปตามไงทิศว่ามึงกินงัวไม่งัวที่บ้านกูตายตัวบังหวังจริงหรือเปล่าให้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจัดการเองได้ไหมไม่ได้ต้องฝังเอาไปให้ไม่ได้ของฮารอมนั่นนี่แหละวันที่เราเจออะไรก็แล้วแต่หนึ่งอดทนสองอย่าหมดใจกับอัลลอฮ์สามอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำตอบนี้จำให้ดีเลยนะเจออะไรอินนาลิลละวะอินนาแต่ถ้าสามีเตะสมมุตินี่หาเอ้ยมึงกูบอกให้หุงข้าวไม่หุงเปี้ยงอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไหวไหมมึงเตะกูละมึงเจอดาบรำไม่ได้แต่ยังว่าแหละไอ้ของเนี่ยคือทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงทำยากมันอยู่ที่อีมานเชิญอาจารย์สมิทธิ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความมีดุเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าภาพของบ้านนี้แล้วก็บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมฟังบรรยายในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้โอกาสเรามีชีวิตในวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับดังนั้นก่อนที่ผมจะได้เริ่มในส่วนที่เป็นสิ่งที่ผมจะได้เอามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับอยากจะบอกดุอาพี่น้องเนี่ยความจริงเนี่ยผมมีดุอาอยู่4ต้นแต่ต้นที่1เนี่ยมันน่าจะไม่ทันแล้วนะพอเรากำลังจะเข้านอนแล้วเนี่ยแต่ก็อ่านไปเถอะนะครูนะไม่เป็นไรนะเผื่อใครที่ยังไม่อ่านพี่น้องรู้ไหมดูอาต้นแรกผมคืออะไรใครตอบได้เดี๋ยวมารับรางวัลที่อาจารย์ยูซุฟไม่ต้องกลัวมากับพออพี่น้องเราแจกรางวัลเละนะรางวัลดูอาบทที่1ที่ผมชอบอ่านให้พี่น้องฟังก็คือดูอาหลังจากอะไรจ๊ะตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมีคนตอบได้แสดงว่าฟังอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮิอัลฮัมดุลิลลาห์ดุอาบทที่2ดุอาต้นนี้นะครับในบรรดาดุอาเท่าที่ผมจำได้น่าจะเป็นดุอายาวที่สุดนะครับยาวที่สุดเท่าที่ผมจำได้แต่เวลาเราเกิดความรู้สึกผมก็เกิดมาจากท้องมะผมท่องไม่ได้ดุอาบทนี้พี่น้องก็ใช้เวลาทีแรกเนี่ยแค่เห็นดูอาท้อแล้วเห็นความยาวของมันน่ะท้อ แต่เวลามาดูชื่อมาดูความหมายพี่น้องบอกกับตัวเองเลยก่อนตายต้องท่องให้ได้ดูอาบทนี้ชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษใครท่องได้ยกมือขึ้นอัลลอฮฺบัดลาฮิลาอัลลอฮฺนี่ท่านคลอง24ไม่มีใครท่องได้เลยเนอะไม่เป็นไรเขาเรียกว่าได้แต่ไม่อยากแสดงออกนะเอาอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตะนีวะอะนะอับดุกะวะอะนะอะลาอะห์ดิกะวะวะอะดิกะมัสตะตออตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศอนะอตุอะบูอุละกะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะยาวหรือไม่ยาวท่องไหวไหมนี่แหละถ้ารุ่นนี้ไม่ไหวเนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารุ่นเราไม่ไหวไม่ได้พี่น้องเพราะดูอาบทนี้ชื่อของมันคือนายแห่งการขออภัยโทษทั้งหมดฟิตนะที่เราเจอเนี่ยอ่านดูอาบทนี้ให้ได้พี่น้องเพราะเราจะได้เป็นคนที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยบทดูอาที่เป็นระดับหัวหน้าของการขออภัยโทษเลยใครอ่านไม่ได้ไหนใครอ่านไม่ได้ยกมือตอนถามว่าใครอ่านได้ก็ไม่มีใครอ่านได้ก็ไม่มีอัลลอฮ์ใครที่อ่านไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวเวลาผมลงไปนะอาจารย์ช่วยเขียนให้หน่อยแผ่นละ500ได้ทุกคนนะล้อเล่นไม่เอาตังค์รอดอัลลอฮ์ดูอาบทที่3ดูอาบทนี้พี่น้องใครที่ไม่ต้องอ่านมีคนที่ไม่ต้องอ่านดูอาบทนี้มีพี่น้องแต่มีเงื่อนไขของการไม่ต้องอ่านมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือคนนั้นต้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ดังนั้นใครไม่มีพ่อแม่ยกมือขึ้นหัดยาไม่มีพ่อแม่เหรออัลลอฮ์เกิดมาจากไหนจ้าขอกลับไปสู่ความเมตตาไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกมีแต่ตายไปแล้วผมตกใจเลยผมไปถามมาหลายที่ทั่วประเทศทุกคนมีแม่หมดหัตยาบอจ้าฉันไม่มีนึกว่ามาจากซอกหินอัลลอฮ์ตกลงมีแต่ตายไปแล้วนะอัลลอฮ์สบายใจดังนั้นทุกคนต้องอ่านหมดดูอาบทนี้อ่านว่าร็อบบิฟิรลีวะลิวาลิดัยยะวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีอัลฮัมดุลิลละห์ในตันบีฮุลกอฟิลินอธิบายว่าคนถ้าสำนึกได้ว่านี่คือความสำคัญต้องอ่านอย่างน้อยดูอาบทนี้ให้ได้วันละกี่ครั้งแล้วขีลาฟกันแล้ว5 ครั้งนะอย่าไปเชื่อมากนะเขายกนิ้วเนี่ยเราต้องยืนหยัดของเราบางทีเขาขี้เกียจยกอีกอันนึงนะจำเอาไว้นะท่านจริงๆต้องกี่ครั้ง5 ครั้งและดูอาบทสุดท้ายดูอาบทนี้พี่น้องคนฉลาดเท่านั้นที่จะท่องคนฉลาดเท่านั้นที่จะท่องทำไมเนี่ยเพราะในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดูอาบทนี้1 ครั้งเดียวพี่น้องใน1 วันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะฮ์บันทึกความดีให้กับเขาเท่าจำนวนผู้ศรัทธาเลยพี่น้องเอาเท่าที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเท่าไหร่สัก100กว่าคนได้เนี่ยนะพี่น้องอ่านดูอาบทนี้เนี่ยจะได้ผลบุญทีเดียวเลยเป็น100เลยแล้วพี่น้องคิดดูว่าทั้งโลกเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหอาจารย์ถ้าผลบุญขนาดนี้ต้องยาวขนาดไหนเนี่ยอ่านแค่เนี้ยอัลลอฮุมมะฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาติ3 วรรคเองสั้นระยาวสั้นแต่ปรากฏว่าพวกเราหลายคนผ่าน24ชั่วโมงโดยไม่อ่านดูอาบทนี้เลยดังนั้นผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องดูอาบทนี้อ่านเยอะๆเพราะ1 ครั้งที่เราอ่านจะได้ภาพผลบุญเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาเอาไหมอัลลอฮุมมะฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตนะครับต้นนี้ก็500เหมือนกันนะสั้นยาวคิดราคาเดียวเพื่อไม่ปวดหัวนะครับว่าได้เรื่องฟิตนะนะครับพี่น้องได้ฟังจากอาจารย์ยูซุฟที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะที่ผมเตรียมมาในกระดาษผมเนี่ยเกือบหมดแล้ว วันหลอนนั่งใจตุ้มๆต่อมๆนึกว่าโอ้โหวันนี้นี่ไม่นับน้านับหลานกันแล้วเอาหลักฐานเราไปทั้งหมดอัลลอฮ์ผมก็เตรียมพยายามเขียนต่อเอ้าไปแล้วนบีอายุไปแล้วเตรียมมาไปเรียบร้อยต้นเอกผมเลยวะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวัลจูอิวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสมารอดไปแล้วแล้วจะเหลืออะไรล่ะที่นี่อัลลอฮ์ผมเนี่ยนะความจริงเนี่ยอาจารย์ยูซุฟท่านบอกว่ามาจากมักกะไม่ใช่หรอกพี่น้องจำไว้ขึ้นใจเลยพี่น้องยิ่งใกล้เท่าไรพวกนั้นยิ่งมาสายไปดูพี่น้องพวกนักเรียนอยู่ปากประตูโรงเรียนนะพวกนี้มาโรงเรียน8โมงหมดเพราะมั่นใจว่าเฮ้ยไม่เป็นไรทันสุดท้ายไม่ทันทั้งนั้นไอเราก็คิดว่าอาจารย์ยูซุฟจะอยู่เลยบ้านผมไปนะครับไกลกว่าผมก็ว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆแกผ่านบ้านผมเนี่ยแกต้องมาถึงที่หลังปรากฏมาถึงปากประตูได้ยินเสียงแล้วนะครับดังนั้นชะล่าใจไม่ได้ดังนั้นเอาเท่าที่มีกันละกันนะเอาเท่าที่มีว่าในเรื่องของฟิตนะห์ที่ผมอยากจะได้นำเอามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังบทที่หนึ่งเลยพวกเราทั้งหลายจะเกิดฟิตนะห์เนี่ยความวุ่นวายในหัวใจฟิตนะห์เนี่ยพี่น้องคำนี้เนี่ยแปลได้หลายคำนิยามแต่ที่เรารู้กันบ่อยๆรู้กันประจำฟิตนะห์แปลว่าบททดสอบแปลว่าความวุ่นวายแปลว่าเอาสองคำพอฟิตนะห์ที่เราพึงรู้วันนี้ฟิตนะห์แปลว่าบททดสอบฟิตนะห์แปลว่าความวุ่นวายนะครับทีนี้ในส่วนของความวุ่นวายผมจะให้พี่น้องนึกดูว่าคำถามข้อนี้ความวุ่นวายใจของเราข้อนี้เคยเกิดขึ้นไหมลุกขึ้นละหมาดอัลลอฮฺอักบัรถือศีลอดรอมฎอนหิวหลังพิงองค์จ่ายซะกาตดึกปีนึงไม่รู้เท่าไรไปทำฮัจญ์ไปมีนาไปอาราฟาเดินตากแดดกันปรากฏกลับมาจนกลับมาป่วยกลับมาเกิดเป็นปัญหาสารพัดเลยจึงเกิดความรู้สึกขึ้นในใจใครผมไม่รู้นะพี่น้องมีหรือเปล่าคำถามเนี่ยทำไมอ่ะอาจารย์คนที่มันไม่เคยเลยแม้จะก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตทำไมอัลลอฮฺให้มันรวยเหลือเกินเคยไหมเคยรู้สึกแบบนี้ในใจเราไหมเราน่ะทำดีบางคนสุญูดเนี่ยหน้าผากในลูกไปในพี่น้องเป็นแผลแล้วนะแต่สุดท้ายทุกวันนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์ปักอยู่เลยแต่คนคนหนึ่งไม่เคยบวชเลยในรอมฎอนบางคนเป็นมุสลิมโดยซ้ำใส่ทองโดยซ้ำเส้นปะเป้เราบวชไม่ขาดแต่ในคอไม่มีทองเลยจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นฟิตนะห์ขึ้นในหัวใจของเราว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้คนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺน่ะเยอะขนาดนี้จริงๆวันนี้ผมจะเอาคำตอบข้อนี้มาให้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจต่อการที่จะยึดมั่นอยู่บนคำสั่งของอัลลอฮฺต่อพี่น้องคนที่ป่วยจะได้เคลียร์หัวใจได้คนที่กำลังมีหนี้สินจะได้เคลียร์หัวใจให้มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ยูซุฟบอกกับพี่น้องไปในข้างต้นเนี่ยเล่าถึงสภาพของคนตั้งแต่อดีตเล่าถึงคนปัจจุบันที่พวกเราสัมผัสได้มันจะเกิดคำถามแบบนี้ในหัวใจไม่เอาแล้วกูไม่ละหมาดแล้วกูไม่บวชแล้วเพราะทำไปก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างนะยกมือผมดูหน่อยเอาอีกแล้วไม่เคยกันเลยเหรออัลลอฮ์มะนีนาเคยไหมไม่เคยอัลลอฮ์คนคลองเนี่ยดีๆทางนั้นไม่เคยกันเลยฮัจญะเคยไหมไม่เคยฮัจญะล่ะไม่เคยนิดนึงแหละฮัจญะบอกคุณหัวเขียวไม่เคยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กลับบ้านนะอาจารย์จบเถอะก็เพราะไม่เคยมีกันเลยนะไม่เคยคิดเลยเหรอว่าอัลลอฮฺอักบัรพวกคนดีนะจันน่าจะจบได้แล้วไหมเนี่ยนะอัลลอฮฺในหัวใจเอาว่าคนอื่นกันละกันไม่ต้องใช้ผมกันละกันมันรู้สึกว่าท้อใจมันรู้สึกเหนื่อยใจว่าอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยบางครั้งเราทำงานศาสนาเยลออกจากบ้านป่านี้ก็จะกลับบ้านป่านี้ทำงานศาสนาแทบตายสุดท้ายอีโต๊ะครู โหดีนะผมยังไม่เคยเจอไอ้ร้านคุปรอเนี่ย ผมยังไม่เคยเจอพี่น้องแล้วขอดูอาอย่าไปล้างรอผมนี่นะหรอผมบอกเลยว่าเอาผมเข้าไปเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะผมกินเยอะนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องนี่ถ้าเจอบททดสอบแบบนี้มันจะเกิดคำถามขึ้นในใจและคนอื่นที่ไม่เคยที่เขาสุญู่ต่ออัลลอฮ์ไม่เคยทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เลยทำไมเขาเจริญเอาเพราะมีคำตอบแบบนี้พี่น้องข้อที่หนึ่งอุลามะสรุปเอาให้พวกเราเข้าใจแบบนี้ข้อที่หนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเขามากบนดุนยาจนเกิดเป็นฟิตนะห์คำถามในหัวใจของเราเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้เขาเป็นอัตตุกียะห์ให้เขาเป็นคนที่อยู่ในสภาพของตุกียานคือเพิ่มการฝ่าฝืนเข้าไปอีกเพราะขนาดชั่วขนาดนี้ยังได้ดีขนาดนี้ดังนั้นชั่วเข้าไปให้เต็มที่ชั่วเข้าไปอีกเพราะไม่จำเป็นต้องหันกลับมาดีแล้วสุญูดก็ไม่เคยสุญูดละหมาดไม่เคยทำบวชฮัจญ์ไม่เคยไปอัลลอฮ์ให้สบายนอนอยู่ห้องแอร์สบายเงินทองใช้สบายหวยเนี่ยพี่น้องสังเกตนะใครถูกหวยมันจะถูกบ่อยผมเนี่ยนะไม่ใช่ผมเคยถูกหวยนะผมเคยทำศาสนาภาษาข่าวอยู่วันหนึ่งก็บอกพี่น้องเอ้ยวันเนี้ยมีมุสลิมะไปออกข่าวคุ้มฮิญาบขึ้นไปแลกเงินหวยถูกประมาณสัก30ล้านได้ออกข่าวนานละจบศาสนาภาษาข่าวปั๊บผมลงมาที่ด้านล่างมีคนโทรหาอาจารย์เมื่อเช้าอาจารย์พูดเรื่องคนถูกหวยเลยเราตกใจเลยกะว่าเอาแล้วเล่นงานเราแล้วอาจารย์ฉันขอถามหน่อยอาจารย์มีเบอร์นี้คนนั้นไหมที่อาจารย์พูดเนี่ยทำไมอ๋อฉันจะโทรไปขอซะกาตเขาหน่อยให้ซื้อเองไม่ซื้อแต่จะเอาซะกาตคนถูกหวยแล้วพี่น้องดูนะถ้าพี่น้องติดตามในเฟซจะเห็นคนเวลาถูกหวยปั๊บนะสังเกตเดี๋ยวเดือนหน้าจะถูกอีกเดือนต่อไปจะถูกอีกไปเรื่อยๆแหละเพราะอะไรเนี่ยคือสาบับหนึ่งที่อุลามะบอกอัลลอฮ์จะเพิ่มการตุกยานเข้าไปในหัวใจกุรอานในสุเราะห์บะเกาะเราะห์บอกฟีกูลูบิฮิมมาราดูในหัวใจของใครป่วยทีแรกเนี่ยโรคทีแรกที่มันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนเขาบอกว่าอย่าไปซื้อหวยนะทำไมซื้อทีเดียวไม่ถึงตกนรกหรอกไปซื้อครั้งแรกถูกปั๊บอ้าวมันถูกนี่ว่าไปหาแล้วว่าซื้อหวยแบบไหนที่ใช้ได้ถ้าซื้อหวยรัฐบาลได้ไหมอาจารย์ผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องคนถูกหวยสตังเนี่ยพี่น้องอุลามะจึงอธิบายว่าสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่เป็นบททดสอบทรัพย์สินเป็นบททดสอบพี่น้องดูนะคนขนาดเจ๋งอยู่กับศาสนาเนี่ยพี่น้องรู้จักฮัจญีนาอิมไหมไหนใครรู้จักฮัจญีนาอิมยกมือขึ้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าไปบอกให้ฮัจญีนาอิมรู้เลยนะร้องตายเลยอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จักเลยหรอนะไม่เป็นไรอย่าไปบอกเขานะว่าคนที่นี่ไม่รู้จักฮัจญีนาอิมนะจริงๆรู้แหละนะเนี่ยแกล้งไม่ยกมือกันฮัจญีนาอิมเล่าให้ผมฟังแบบนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนกับโต๊ะครูคนจะเป็นโต๊ะครูแสดงว่าต้องมีอิลมูศาสนาเยอะแกก็สอนแล้วแกก็เคยสอนลูกศิษย์เนี่ยเรื่องหนึ่งว่ามุสลิมซื้อหวยเนี่ยไม่ได้มุสลิมซื้อหวยเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าลูกศิษย์เนี่ยทำให้โต๊ะครูเนี่ยผิดหวังเพราะมีคนลือว่าลูกศิษย์แกที่แกสอนมาเนี่ยมันไปถูกหวยไปซื้อหวยแล้วแถมถูกด้วยหายไปเป็นเดือนเลยโต๊ะครูก็ไปว่าเนี่ยนะคนเนี่ยเวลาเอาไม่เอาจริงศาสนาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยไปเลยหลุดเลยซื้อหวยถูกสตังค์ไม่มาเรียนแล้วผ่านไปสักเดือนหนึ่งลูกศิษย์กลับมาหาโต๊ะครูคนที่ถูกหวยเนี่ยโต๊ะครูก็ไม่พอใจเพราะลูกศิษย์ไปทำอะไรไปซื้อหวยปรากฏว่าลูกศิษย์ก็ถามโต๊ะครูว่าโต๊ะครูสบายดีนะโต๊ะครูไม่ค่อยพอใจลูกศิษย์ก็ตอบดีแล้วก็ได้ข่าวว่ามึงน่ะไปทำอะไรไม่ถูกมาล่ะอ๋อฉันไปซื้อหวยจะถูกมาหลายล้านนั่นน่ะเงินฮารามทั้งนั้นเลยนะฉันน่ะนะตั้งใจเลยจะเอาสตังค์เนี่ยพาทุกคนในครอบครัวไปทำฮัจญ์ ก็ครูบอกเงินฮารามเอาไปทำดีมันก็ใช้ไม่ได้หรอกอัลลอฮ์เสียดายจังฉันว่าจะเอาโต๊ะครูไปด้วยอีกคนนึงโต๊ะครูว่าไงเดี๋ยวกูไปดูเล่นสองให้ว่ามันมีหรือเปล่านั่นแหละฟิตนะห์นะพี่น้องถ้าเราบอกว่าเราไม่มั่นไม่จริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ฟิตนะห์มันเข้ามาเนี่ยพี่น้องเงียบจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยตั้งตัวไม่ทันเมื่อตะเกียยังแข็งอยู่กับการฮารามเรื่องหวยอยู่แต่เวลาเขาบอกว่าจะพาไปทำฮัจญ์ด้วยเริ่มจะไปดูเล่มสองให้ละนี่ไงดังนั้นนักวิชาการจึงเตือนว่าสิ่งที่ถูกนับเป็นฟิตนะห์นั้นในรายการหนึ่งก็คือทรัพย์สินคืออะไรทรัพย์สินเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินไม่ได้หมายความว่าได้เยอะแล้วเนี่ยอัลลอฮฺจะรักจากข้อนี้แสดงให้เห็นว่าคนรวยไม่ใช่คนที่อัลลอฮฺรักมากกว่าคนจนเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือหลักฐานนบีมุฮัมมัดจนหรือรวยพี่น้องนบีนะจนถ้าเราบอกว่าคนรวยอัลลอฮ์รักแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รักใครไม่รักนบีเพราะนบีจนขนาดไหนพี่น้องซอฮาบะห์มาหานบีบอกนบีจ๋าฉันขออาหารกินหน่อยความจนของซอฮาบะห์ที่มาหานบีเนี่ยเลิกเสื้อขึ้นให้นบีดูปรากฏที่ท้องเนี่ยผูกอะไรผูกหินเอาไว้ถามว่าใครเคยจนถึงขั้นผูกหินยกมือให้ผมดูสิพวกเราเนี่ยมีใครเคยผูกหินที่ท้องมั้งปรากฏผูกไว้หนึ่งก้อนนบีเอาอาหารให้แล้วนบีก็เปิดท้องให้ดูว่าของท่านเนี่ยกี่ก้อนสองนี่คือความจนความลำบากจนขนาดระดับนี้เนี่ยพวกเราไม่เคยเจอดังนั้นนี่คือกำลังใจอย่าคิดเด็ดขาดว่าคนรวยคือคนที่อัลลอฮ์รักทำไมเราถึงทดสอบอัลลอฮ์ไม่รักเรามึงไม่ใช่เพราะใครถ้ายิ่งได้มากแล้วฝ่าฝืนอัลลอฮ์มากอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เขาเพราะเป็นอัตตุกียานยิ่งได้เยอะยิ่งตำแหน่งดียิ่งตำแหน่งดีแล้วที่อาจารย์ยูซุฟบอกเนี่ยเล่าเข้างานเข้าฮารามเข้าวัดหัวใจของเราว่าตกลงแล้วเราจะอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องหรือจะยอมเอียงหน่อยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอัลอาซาบุลการลงโทษของอัลลอฮ์คนที่เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาให้ได้เจอเนี่ยกับความร่ำรวยให้ได้เจอกับความสะดวกสบายเป็นฟิตนะห์ให้กับคนจนๆอย่างพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าวันที่อัลลอฮ์เอาอาซาบมาถึงเขาเนี่ยละอาซาบมันจะเป็นอาซาบที่ชาดีดุนเป็นอาซาบที่รุนแรงมากๆเลยพี่น้องดังนั้นผมอยากจะอธิบายให้พี่น้องฟังตรงนี้ว่าข้อประการที่สองสิ่งที่จะเป็นฟิตนะห์ที่จะมาถึงหัวใจเราจนทำให้เราท้อต่อบททดสอบนั่นก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยคนเราเวลาป่วยท้อหรือไม่ท้อและในความท้อนั้นส่งผลให้อิบาดะห์ของเราที่เคยแข็งมันลดลงไปด้วยเราเคยยืนขึ้นละหมาดอย่างดีแต่เวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นละหมาดได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปวดฟันพอพี่น้องคนถ้าเคยปวดฟันจะรู้ดีว่าลำพังแค่ปวดฟันนะแทบจะยืนละหมาดไม่ไหวอาจารย์ไม่เกี่ยวอะไรกับขาเลยแต่เอาลองได้ปวดดูโอ้โหนอนยังไม่หลับเลยนะเวลาปวดฟันไหนใครเคยปวดฟันเป็นไงนักไหมอันนี้แสดงว่าตรงกันผมน่ะกลัวมากเลยคนของ24เนี่ยนะกลัวว่าจะไม่ตรงกันอาจารย์ปวดฟันมันอร่อยโอ้โหกินข้าวเนี่ยเคี้ยวเพลินกลัวจะเป็นแบบนั้นทีนี้เป็นกำลังใจยังไงคนเวลาที่อัลลอฮ์ให้เจอกับบททดสอบเจอกับฟิตนะห์ที่ประเภทความเจ็บป่วยพวกเราคิดว่าเจ็บป่วยไม่มีดีอาจารย์เอ้ยทำไมฉันถึงป่วยขนาดนี้ทำไมฉันถึงต้องถูกตัดขาทำไมฉันถึงต้องเป็นอย่างนั้นพี่น้องคนเวลาป่วยรู้ไหมอัลลอฮ์ประทานอะไรให้อัลลอฮ์ให้อะไรปัญหาของเราคือเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรตอบแทนกับอาการป่วยของเราคนเวลาป่วยนะครับนบีขอดุอาให้หายป่วยก่อนแล้วนบีก็บอกว่าบนอาการป่วยที่เจอเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ยังเจ็บป่วยอยู่อัลลอฮ์จะทดแทนด้วยการเอาความผิดของเรา ออกในขณะที่เรากำลังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยถามว่าถ้าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์ยูซุฟว่าจะให้สตังค์แทนกับอาการป่วยเราก็ไม่เอาแล้วพี่น้องลองคิดดูนะคราที่เราเจ็บป่วยอัลลอฮ์ทดแทนด้วยกับการเอาความผิดออกจากตัวของเราเนี่ยถามว่าคุ้มไหมได้ยินแบบนี้เอาเลยวิ่งชนเสาปังหัวแตกนั่งยินทันยาไม่ทำแผลอย่าเดี๋ยวหายไวไอ้ถ้าอย่างนี้บาปพี่น้องเข้าใจด้วยนะเข้าใจใหม่ไอ้คำว่าเจ็บป่วยเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามปกติของมันนะครับอันเนี้ยคือการเจ็บป่วยตามที่ศาสนาว่าแต่ถ้าพี่น้องไปวิ่งชนเสาแล้วก็อาจารย์เวกให้แผลมันกว้างจะได้อักเสบจะได้เจ็บนานๆความผิดจะได้ไหลออกอันนี้ไม่ได้ตรงกับที่นบีว่าแล้วนะครับพวกเราอย่าฉลาดเกินกว่าที่นบีสอนดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดความรู้สึกในใจเห็นคนอื่นได้ดีทั้งที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยซ้ำพึงรู้เอาไว้ในรายการที่2อัลลอฮ์จะส่งการลงโทษมาถึงเขาและการลงโทษนั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดเอาใหม่สรุปก่อนข้อที่1เวลาเราเกิดความรู้สึกขึ้นในใจกระวนกระวายใจเห็นคนอื่นได้ดีทั้งที่เขาไม่ดีเหมือนเราเพราะอัลลอฮ์จะทำให้พวกเขาเพิ่มความผิดเข้าไปผิดเข้าไปจนไม่นึกถึงอัลลอฮ์อันที่2เพื่อที่วันที่อัลลอฮ์ลงโทษเขาจะเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบรายการที่3อัลกอฟล่าเนี่ยพี่น้องแปลว่าพระองค์จะทรงทำให้หัวใจของคนนี้หลงลืมดังนั้นใครที่รวยพี่น้องนึกให้ดีนะครับคนที่รวยแล้วยิ่งฝ่าฝืนอัลลอฮ์คนที่สุขภาพดีแล้วยิ่งฝ่าฝืนอัลลอฮ์พึงรู้เอาไว้นั่นคือการลงโทษจากอัลลอฮ์แล้วเพราะอัลลอฮ์ทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาพที่หลงลืมในภาวะของความหลงลืมพี่น้องเกิดกับคนทำงานส่วนใหญ่เกิดกับคนที่ทำงานประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยพี่น้องเป็นปัญหากับคนที่จะหลงลืมมากๆเลยทำไมอ่ะเพราะที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องผมเนี่ยนะเคยคุยกับคนเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดพี่น้องชีวิตของเขานะครับทั้งที่รู้ว่าฟัรดูละหมาดมี5วักตูแต่ผู้หญิงคนนี้จับ5วักตูรวมกันเลยทำไมเนี่ยเพราะเขาลืมไปแล้วว่าอัลลอฮ์สั่งยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเขาจึงยอมที่จะเอาละหมาดที่อัลลอฮ์สั่งเป็นฟัรดูเป็นข้อกำหนดศาสนาจับเอามารวมกันแล้วไปละหมาดในเวลาเดียวกันเลยถามใครทำแบบนี้ยกมือขึ้นมีไหมไม่มีไม่ใช่แล้วแหละผมว่าคนคลอง24เนี่ยคงไม่มีแขนนะถามอะไรก็ไม่ยกสักอย่างนะอัลลอฮ์น่าจะหุกมได้ว่าไม่มีแขนเลยอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นเหตุการณ์ที่2คือความหลงลืมยิ่งรวยเยอะยิ่งประกอบสัมมาอาชีพเยอะยิ่งหลงลืมสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นะละหมาดอินนัสซะลาตะกานะอะลัลมุมินีนะกิตาบันเมากูตาแท้จริงการละหมาดมีเวลาของมันที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วแต่เราเล่นเอา5วักตูไปรวมแล้วก็สบายใจบอกไม่เป็นไรอาจารย์ที่ฉันละหมาดแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเอามารวมกันยังไงเราก็ละหมาดนะครับดูแต่ปรากฏพี่น้องสังเกตคนที่ว่างๆคนที่ไม่ค่อยมีอะไรทำพวกนี้ละหมาดเป๊ะคนจนส่วนใหญ่จะละหมาดอะไรละหมาดเป๊ะเพราะไม่ค่อยมีอะไรต้องทำเนี่ยคือข้อดีที่เรามองไม่เห็นรายการที่4อัจญะละละฮุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับคนนี้มากเพราะพระองค์รีบที่จะตอบแทนให้กับเขาบนดุนยาให้จบไปพี่น้องใครที่รู้สึกไม่พอใจในหัวใจอยู่ในขณะนี้นะพี่น้องนึกถึงประเด็นนี้ที่อัลลอฮฺให้คนที่ไม่ดีกับอัลลอฮฺไม่สุญูดต่ออัลลอฮฺแล้วเขาได้เยอะแยะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรีบตอบแทนเขาบนดุนยาให้จบเราจะเอาไหมล่ะให้จบแค่ดุนยาเนี่ยสุดท้ายอัลลอฮฺจะดุนยาฉันก็จะเอาแบบดีๆทั้งที่ฉันดื้อแบบนี้แหละดีๆฉันก็จะเอาในดุนยาอาคิเราะห์ฉันก็จะเอาในอาคิเราะห์อีกพี่น้องถามว่าคนอย่างเงียบใช้ได้อยู่ ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สารพัดแต่ดุนยาก็จะเอาดีอาคิเราะห์ก็จะเอาดีดังนั้นเหตุผลที่คนหลายคนตั้งคำถามทำไมหัวใจฉันอาจารย์เอ้ยมันรู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะไอ้นั่นมันไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วมันได้ดีเพราะอัลลอฮ์ตอบแทนให้เขาณดุนยานี้อย่างรวดเร็วและรายการสุดท้ายไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนาร์ไม่มีอะไรแล้วที่คนคนนี้จะได้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เราคุมหัวต่อให้เรายืนหยัดต่อการเรียนศาสนาต่อให้เราเป็นคนดีรักษากะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต่อเพราะอุลามะบอกไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะติอิลลันนาร์คนที่เราบอกว่าเขาได้เยอะแล้วอาจารย์เขารวยเขาดีเขาไม่เคยสุญูดเขาไม่เชื่ออัลลอฮ์อุลามะบอกมันไม่มีอะไรแล้วสำหรับคนคนนี้เว้นแต่อิลลันนาร์เว้นแต่ไฟที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้เขาพี่น้องเลือกอันไหนเลือกช้อยไหนอาจารย์ฉันขอเป็นคนฝ่าฝืนอัลลอฮ์ต่อไปฉันขอดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ต่อไปพี่น้องจะได้อย่างที่ผมว่าแต่ถ้าคราใดก็ตามถ้าเรายืนหยัดต่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเราพี่น้องไม่อาจมั่งมีไม่อาจร่ำรวยเพราะเราแตะในสิ่งที่เป็นฮารอมไม่ได้พึงรู้เอาไว้นะค่าตอบแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้กับเราในฐานะคนที่อดทนต่อบททดสอบอัลญันนะฮ์สวนสวรรค์พี่น้องพวกเราขอกันมาตลอดไม่ใช่ตั้งหน้าขออย่างเดียวเราต้องทำประกอบสิ่งที่เราขอด้วยครูหนูอยากสอบได้ที่หนึ่งโรงเรียนไม่เคยมาเลยได้ไหมหนูจะสอบที่ได้ที่หนึ่งปีนี้หนูจะสอบเอาที่หนึ่งให้ได้หนังสือไม่เคยอ่านโรงเรียนไม่เคยมาพี่น้องตอบผมที่อาจารย์เอ๋ยฉันอยากจะมีสามีดีๆเหมือนอาจารย์ยูซุฟเนี่ยแต่ไม่เคยบอกกับเขาเลยอันนี้ยกได้นะไม่ได้ถ้าคนอื่นไม่กล้าเดี๋ยวเขาหลังแหวนเอาเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังทำไมผมถึงพูดประโยคนี้ไม่ใช่มันเลื่อนลอยอาจารย์ยูซุฟแกเคยสอนแบบนี้พี่น้องถ้าเวลาเจอคนดีๆปั๊บน่ะให้เดินไปบอกเขาเลยปรากฏว่าแกก็บรรยายเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกลับมีโต๊ะคนหนึ่งเดินมาอาจารย์เมื่อตะกี้อาจารย์พูดจริงหรือเปล่าที่บอกว่าถ้าเจอคนดีถูกใจให้รีบบอกเลยว่าฉันชอบเพิ่งจะพูดไปเองก็ต้องบอกว่าใช่สิโต๊ะบอกถ้าอย่างนั้นโต๊ะจะสารภาพแล้วนะนี่พี่น้องใครจะสารภาพมาได้ส่วนว่าอาจารย์ยูซุฟเขาจะเอาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับแต่อย่ามาบอกผมนะเดี๋ยวคอขาดดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เป็นกำลังใจมันเป็นฟิตนะห์แต่วันนี้ถ้ามันไม่เกิดกับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันเกิดเมื่อไรปัญหาใหญ่ในหัวใจของเราเลยพี่น้องเฮ้ยทำไมไปนั่นมันไม่เคยละหมาดไม่เคยบวชทำไมมันรวยเอาทำไมกิจการมันเจริญรุ่งเรืองเรายกมือขอตลอดทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้พี่น้องดูนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนดุอาของใครที่ยกมือเนี่ยในบันทึกหะดีษบอกอัลลอฮฺจะให้แต่เวลาของการให้ในการยกมือมันต่างกันบางคนขอปุ๊บอัลลอฮฺให้เลยนี่คือเคสที่หนึ่งขอปุ๊บยกมือขออัลลอฮฺให้เลยจากการขอนั้นเนี่ยเคสที่สองอัลลอฮฺประวิงเวลาหรือบางทีตอบให้ในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เช่นอัลลอฮฺจะขอให้รวยอัลลอฮ์ไม่ให้รวยแต่ให้อะไรสุขภาพดีมาแทนให้ลูกดีมาแทนให้เวลาว่างมาแทนหรือสุดท้ายพี่น้องในรายการที่สามอัลลอฮ์จะตอบแทนถ้าดุนยานี้ตั้งแต่ขอจนตายไม่ได้อะไรเลยพึงรู้เอาไว้เวลาของการตอบแทนของคนที่มานะพยายามต่อการขอดุอาก็คือณที่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นปัญหาหรือความวุ่นวายในเรื่องการดำเนินชีวิตทุกคนต้องได้เจอหมดพี่น้องอุลามะจึงบอกกับพวกเราว่าจำเอาไว้นะมันจะลดฟิตนะห์ได้ถ้าเราอยู่กับญะมาอะห์พยายามอยู่เป็นญะมาอะห์อย่าอยู่คนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวยิ่งคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวบางทีปัญหาวิธีการจบฟิตนะห์ปัญหานั้นก็คือการฆ่าตัวตาย ผมถามผู้หญิงดีกว่าหัตยะที่มาทั้งหมดนี่ถ้าสามีเราไปแต่งงานภรรยาคนที่สองใครว่าเป็นเรื่องใหญ่ยกมือขึ้นใครว่าเป็นเรื่องเล็กยกมือขึ้นชัดเจนไม่มีแขนนะมีลูกมีเมียใครที่ดูไลฟ์สดอย่ามาขอคนของ24นะไม่มีแขนสักคนหนึ่งนะพวกเราส่วนใหญ่เอาเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องโทรมาหาผมกลางคืนดึกดื่นเลยอาจารย์ทำยังไงดีทำอะไรอะฮะสามีฉันไปแล้วไปไหนอะนู่นไปมีคนที่สองแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังพี่น้องเขาบอกอาจารย์เอ้ยถ้ายังจนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแล้วมันไปมีคนที่สองฉันจะไม่ว่าเลยแต่นี่สมัยที่ขับซาเล้งมันอยู่กับฉันเวลานั่งรถเบนซ์มันให้คนอื่นนั่งมันเจ็บใจอาจารย์ทำผมจะให้พี่น้องดูว่าอยู่กับญะมาอะห์มันหมายความว่ายังไงเขาโทรมาหาผมปั๊บผมก็บอกหัตยะเอ้ยผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะแต่เท่าที่ผมเคยคุยเนี่ยวิธีจะขจัดปัญหาในชีวิตของผู้ศรัทธาได้ดีที่สุดหัตยะลองทำวิธีนี้คืนนี้เนี่ยคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงเศษ1/3ของกลางคืนไหมน่าจะยังไม่ตายอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหลังจากเศษ1/3ของกลางคืนไปแล้วตอนที่คนอื่นเขานอนหลับกันหมดนี่คิดว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตลุกขึ้นเลยหัตยะแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นทำการละหมาดตะฮัจญุดซะเชื่อไหมพี่น้องผู้หญิงคนนี้ร้องหนักกว่าเดิมผมบอกนี่ผมแนะนำให้ดีขึ้นทำไมถึงร้องหนักกว่าเดิมเขาบอกอาจารย์คำที่ผมบอกไปเนี่ยจี้หัวใจเขาหนักขึ้นอีกเขาบอกว่าตลอดชีวิตของเขาที่มีชีวิตมาถึงทุกวันเนี่ยตั้งแต่ขี่ซาเล้งจนมานั่งรถเบนซ์เนี่ยไม่เคยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยขึ้นเลยวันที่อัลลอฮ์ให้นอนหลับสบายอยู่บนเตียงไม่เคยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยวันเนี้ยบอกว่าเวลาเจอปัญหานะลุกขึ้นนะละหมาดตะฮัจญุดนะเขาบอกฉันนะรู้สึกอายในหัวใจมากๆเลยแต่นี่ผมบอกกับพี่น้องด้วยเพราะเวลาเราเจอปัญหาฟ้องกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ดีที่สุดช่วงเวลาก็คือการลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเพราะทำไมอ่ะพี่น้องช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาของคนที่สำนึกจริงๆที่จะขึ้นได้มุสลิมเนี่ยถ้าละหมาดซูรีนะขึ้นทุกคนนั่นแหละใช่ไหมแต่เวลาจะขึ้นหลังจากบะดะซุลูซิลไลล์เนี่ยเศษ1/3ของกลางคืนก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ2:00 3:00 4:00 5:00ไปแล้วเนี่ยคนจะลุกขึ้นขนาดนี้ได้เนี่ยมี2 คนคือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์กับแม่ค้าใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยพี่น้อง2:00นะเด้งพัวเลยทำไมอ่ะเพราะว่ารีบจะต้องไปตามนัดกับอีกคนหนึ่งคนที่เขามีนัดผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเรื่องหนักอกหนักใจไม่จะปรึกษาใครไม่ได้แล้วน้อมถวายเรื่องนี้ณที่อัลลอฮฺเขาจึงใช้เวลาช่วงนี้แหละพี่น้องเพื่อที่จะทำการบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺช่วยเคลียร์ปัญหานี้ออกจากชีวิตของเราดังนั้นข้อที่1ถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราผ่านพ้นฟิตนะห์อยู่กับญะมาอะห์และวิธีแก้กับปัญหานั้นให้ทำการลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอันนี้เขาเลิกปานไหนอาจารย์เลิกแล้วใช่ไหมไปเรื่อยๆหน่อยนะไปอีกหน่อยเดี๋ยวได้เลิกเลยนะครูปกติเลิกเท่าไหร่นะ 22:00 ไม่ได้หรอกดึกไปเดี๋ยวความแย่เดี๋ยวแย่ไม่ครูวันนี้มีจัดอันนี้มาด้วยไก่22:00ก็กำลังต่อรองอยู่นี่จะเอา2:00ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ญาตินี่ชาวสวรรค์เห็นเลยบาปก็ไม่มีความดีก็ทำเกินอัลลอฮ์ชาวสวรรค์เห็นนะนี่พ่อบอกกับพี่น้องก่อนนี่มาจากหทัยราชนี่3แม่ลูก1 2แล้วลูกไปไหนแล้วไม่รู้3 คนมาจากหทัยราชดังนั้นต้องให้เขาเดินทางด้วยนะครูเดี๋ยวเขาไปถึงบ้านเช้านะไอ้พวกเราไม่มีปัญหาสิเราออกนี่เลี้ยวหัวถนนนี่เราก็ถึงบ้านกันแล้ว นะอัลลอฮ์หัจญาจเล่นตีสองเดี๋ยวพี่น้องกลับให้หมดเลยนะเดี๋ยวเจอกับผมฮะโอ้ว่ามีห้องแอร์อีกนะกะว่าไม่ต้องฟังกันแล้วรอบหน้านะเอารอบนี้ให้อัลเลมกันไปเลยอัลลอฮ์อ้าวข้อที่สองข้อแรกเนี่ยที่ผมอธิบายให้พี่น้องฟังให้อยู่กับญะมาอะห์ข้อที่สองขอมาอัพนะครับขอมาอัพจริงๆคำเนี่ยอุลามะเขาว่าอย่าสอดอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับฟิตนะห์นั้นภาษาที่ผมขออนุญาตใช้เนี่ยพวกเราน่าจะเข้าใจก็คือคำว่าสารเนพี่น้องรู้จักคำว่าสารเนไหมอธิบายคำสารเนเนี่ยตรงประเด็นเพราะอะไรอ่ะเพราะไอเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับเขาเลยเป็นเรื่องเราเหรอเปล่าได้มีส่วนได้ส่วนเสียเหรอเปล่าแต่สารเนอยากจะไปยุ่งกับเขาอุลามะจึงเตือนว่าคราที่เกิดฟิตนะห์เนี่ยพี่น้องอย่าสอดตัวเข้าไปในฟิตนะห์ที่มันกำลังเกิดขึ้นพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอย่าไปสุมไฟอย่าไปเพิ่มเชื้อเพลิงให้มันเกิดขึ้นพี่น้องคนเราเนี่ยนะเราบอกอาจารย์ฉันเนี่ยนะดีหมดเลยแต่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างเดียว ชอบภาษาชาวบ้านเขาจึงเรียกว่า นี่เขาเรียกคนคลองเดียวกันสารเนพี่น้องขอมาอัพตะอูอาจารย์แรงจริงๆไม่แรงเราพวกเราก็อยู่บ้านแล้วก็พูดกันมึงอย่ามาสารเนเลยใช่ไหมสารเนเนี่ยพี่น้องคือไปยุ่งหูนี่พึงนี่อยากจะฟังว่าเขาอะไรกันพี่น้องอย่าเด็ดขาดไม่สารเนฮะไม่สารเนในเรื่องศาสนาสารเนอาจารย์โอ้โหแม่ขึ้น นะพี่น้องลองดูนะผมให้เนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องฉันน่ะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะฉันน่ะไม่เล่าต่อหรอกนะขอฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้พี่น้องคนที่เวลาได้เรื่องชาวบ้านมาเนี่ยนะมันร้อนหมดแหละอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกสัญญานะอย่าเล่าให้ใครฟังบางคนนัดไปถึงขั้นสาบานเลยวัลลอฮีเลยมึงเล่าเถอะกูไม่เล่าให้ใครฟังหรอกกล้าที่จะเอาเรื่องแบบนี้เข้าไปในสาบานเพราะอยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่องอุลามะจึงเตือนอย่าเอาตัวเราเข้าไปในปัญหาหรือเข้าไปในฟิตนะห์เพราะสุดท้ายแทนที่มันจะจบตรงนั้นมันจะกลายเป็นเชื้อมาถึงเราด้วยแล้วพี่น้องรู้เอาไว้เลยนะครับคนคนหนึ่งละหมาดครบบวชครบซะกาตฮัจญ์ครบหมดทุกรายการเลยคนคนนี้เดินผ่านสะพานศิรอฏไปแล้วพี่น้องแต่ยังเคลียร์ไม่หมดไม่สะอาดคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องบริสุทธิ์ดังนั้นเขาจึงต้องไปหยุดที่กอนตะเราะห์ก่อนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพื่อไปเคลียร์ไอ้เรื่องที่ชอบอะไรฮะยะสารเนนี่แหละละหมาดดีบวชดีนบีว่าเลยละหมาดก็ดีบวชก็ดีแต่มีชอบว่าชาวบ้านทำนี่ออกจากปากเป็นทางไปสู่ความหายนะอุลามะจึงเตือนอย่านะอย่าไปเอาเรื่องของตัวเราความชิบหายของชีวิตเราในอาคิเราะห์เนี่ยแซ่เข้าไปในเรื่องของคนอื่นบ่อยผ่านไปพี่น้องอาจารย์แล้วถ้าได้ยินทำยังไงอ่ะมันซะตะรอมุสลิมันใครปิดความผิดของคนอื่นได้ซะตะรอฮุลลอฮุอัลลอฮ์จะปิดความผิดให้กับคนคนนี้ด้วยแต่อุ้ยฟังแล้วเหมือนง่ายเอาเข้าจริงง่ายหรือยากฮะยากถ้ารู้นะโหยนี่ตัวอย่างผมให้พี่น้องดูตัวอย่างเล่าได้นะไม่เป็นไรนะหลานฮะเดี๋ยวไปเคลียร์กันเองพี่น้องอาจารย์ไม่ชอบสารอ๋ออันนี้ก็เต็มที่เลยจ้ะนะให้ทุกวันนะเดี๋ยวปาตายนะอ้าวผมเล่าพี่น้องแบบนี้คำที่อาจารย์ยูซุฟบอกเมื่อตะเกียล้างคุกรอมั่งทะลกหนังโตคูมั่งใครที่เคยพูดใครที่เคยมีส่วนในกรณีนี้พี่น้องผมแนะนำเลยนะครับก่อนที่ท่านจะตายเดินมาหาท่านก่อนเพราะพี่น้องเคยเห็นกระตาหรือว่าอาจารย์ยูซุฟเอาไปเคยเห็นกระตาเปล่า แล้วเราสอดมือสอดชีวิตสอดอามันอิบาดะห์เราเข้าไปในเรื่องนี้ได้ยังไงนี่ผมกล้ารับรองเพราะผมเป็นหลานผมอยู่ในสิ่งที่ท่านทำดังนั้นมันไม่สนุกหรอกพี่น้องดุนยามันอาจจะอร่อยเพราะเราว่าตามเขาแต่ถ้าพี่น้องเป็นต้นเรื่องทะเลาะกับอาจารย์ยูซุฟเองเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าพี่น้องเป็นเพียงแค่คนที่มาต่อเรื่องพี่น้องจะต่อกับอัลเลาะห์ยังไงอย่าหวังจะเข้าสวรรค์เพราะกลตะร่องมันรอเราอยู่ดังนั้นเดินมาเลยอาจารย์ฉันขอมาอัพนะที่ฉันเคยด่าอาจารย์ไว้กล้าไหมล่ะไอตอนเอาไปโพสลงเฟซน่ะเล่นเขาซะยับเลยถึงขั้นจะเป็นพยานยืนยันเอาเขาเข้าคุกพี่น้องเห็นกระตาเลยดูนะศาสนาจะเอาผิดใครเนี่ยพี่น้องคนทำซีนาเนี่ยเห็นกระตาดึ๊บดึ๊บดึ๊บแบบเนี้ยคนเดียวเนี่ยศาสนาฟาดไอคนเห็นนะใช่ไหมอาจารย์แน่นเหลือเกินนะฮะนะจะนับว่าหรือจะเอาไปเล่าไปบอกได้ว่าคนคนนี้ทำซีนาต้องใช้คนเห็นพร้อมกันกี่คนสี่คนเนี่ยคือสิ่งที่ศาสนาล้อมกรอบกลัวว่าเราจะเป็นเหตุไปสู่การให้เกิดฟิตนะห์บนดุนยาแต่สุดท้ายพี่น้องลองดูในเฟซวันนี้ว่นเลยเรื่องชาวบ้านถามว่าพี่น้องรู้เหรออาจารย์ฉันไม่ได้ว่าฉันแค่กดแชร์ของเราพี่น้องเท่ากับเรายอมรับที่จะเป็นพยานในเรื่องนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เราเป็นพยานพี่น้องมันต้องไปรอเคลียร์ในกอนตะรอยังเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้คุ้มไหมล่ะดังนั้นเฟซผ่านไปบ้างพี่น้องเอาเฉพาะที่เป็นเรื่องเราก็แย่อยู่แล้วทุกวันนี้ลูกเราออกจากบ้านคุมฮิญาบเปล่าไม่สนลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์เว้นผมกระจายไม่สนลูกท้องมาก่อนแต่งไม่สนลูกไปเตะฟุตบอลหน้าสุรานุ่งกางเกงขาสั้นเฉยพี่น้องกล้าถ่ายรูปลูกตัวเองแล้วก็พิมพ์ไหมทำอย่างเงี้ยมันฮารามกล้าเอาลงเฟซไหมกล้าบอกใครว่าลูกเราไปทำซีนาไหมทำไมอ่ะเพราะกลัวว่าฟิตนะห์ของเรามันจะกระจายไปแต่เวลาเรื่องของคนอื่นจริงเท็จไม่รู้ยิ่งถ้าเรื่องเสียลูกพี่น้องลองดูนะลูกคนสอบตกกับลูกคนสอบได้ทีหนึ่งเราคุยเรื่องใครอัลลอฮ์แม่เด็กคนนี้สอบได้ทีหนึ่งมารยาทดีเลยกระทั่งหมู่บ้านนี้ไหมไม่มีแต่ถ้าเด็กคนนี้ท้องมาอะไรอัลลอฮ์ปิดกันให้แซดเลยเหยียบกันทั้งตำบลเลยมึงอย่าไปเล่านะเรื่องนี้มันไม่ดีมึงอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะสุดท้ายไอ้นี่ไอ้นั่น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 ทั้งหมู่บ้านรู้กันหมดนี่ไงนักวิชาการจึงเตือนอย่าสอดมือของเราเข้าไปสู่เรื่องที่เป็นฟิตนะห์อย่าให้ฟิตนะห์มันต่อยอดมาถึงเราและเรื่องสุดท้ายสิ่งที่จะป้องกันตัวเราจากฟิตนะห์ข้อที่หนึ่งคือการอยู่ร่วมกับญะมาอะห์ข้อที่สองอย่าสอดมือเกือบไปแล้วไม่ล่ะอย่าสอดมือของเราเข้าไปในฟิตนะห์อย่าเป็นทางเชื่อมระหว่างความหายนะเพราะความหายนะที่มันจะเกิดขึ้นบนตัวเราทั้งอาจารย์ฉันมีบวชมีละหมาดครบถ้วนอย่าลืมท่านต้องไปรอที่ไหนก่อนต่อรอเส้นทางสุดท้ายก่อนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรายการสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องนั่นก็คือพยายามอ่านประวัติศาสตร์ซะละฟุสซอลิฮ์เยอะๆดูประวัติศาสตร์ของคนที่เป็นซะลัฟเยอะๆพี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับเชิญให้วิทยากรเนี่ยมาคุยว่าซะลัฟเนี่ยคือใครแล้วมีใครบ้างที่เป็นตัวอย่างที่เราจะใช้ในการดำรงชีวิตของเราได้พี่น้องดูตัวอย่างนะครับซะลัฟเนี่ยเพราะทำไมให้ดูซะลัฟนบีรับรองคนที่เป็นซะลัฟคือคนตั้งแต่ในยุคนบียุคหลังจากนั้นอีก100ปียุคหลังจากนั้นอีก100ปี300ปีเนี่ยคือบุคคลที่นบีรับรองและมีคนที่อัลลอฮ์รับรองว่าได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ยังอยู่บนดุนยานี้เลยชื่อของคนเหล่านี้นบีบอกพวกนี้ได้เข้าสวรรค์เลย ก็คือคนในยุคสลับบรรดาซอฮาบะดูว่าพวกเขาทำอะไรแล้วเราก็ทำตามชีวิตของคนพวกนั้นนั่นแหละคือวิถีทางรอดของการสู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นดังนั้นผมสรุปให้พี่น้องฟังในส่วนที่เป็นหัวข้อของผมว่าคนเราพี่น้องปัญหาใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นในหัวใจทำไมกูทำดีขนาดนี้ยังไม่ดียังไม่รวยยังไม่สบายเหมือนคนคนนั้นทั้งที่เขาไม่เคยลงสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์เลยดูนะอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้กับคนที่เราคิดว่าเขาดีแล้ววิธีจะแก้สิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นจะตัดขาดกับฟิตนะห์นั้นให้ได้ข้อที่หนึ่งพยายามอย่าทิ้งญะมาอะห์เด็ดขาดข้อที่สองอย่าสอดมือของเราเข้าไปในเรื่องฟิตนะห์ไม่ว่าจะเป็นคนเริ่มหรือคนขยายเรื่องก็ตามและข้อที่สามพยายามศึกษาประวัติของซะลาฟุสซอลิห์เพราะคนเหล่านี้รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันคนนี้คือคนที่อัลลอฮ์พอใจกับพวกเขาแล้วนะครับก็บอกกับพี่น้องเอาไว้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของพวกเราฟิตนะห์พี่น้องมันมาแล้วจัดการยังไงไอตอนที่ยังไม่เจอเราอาจจะพูดได้แต่จะรู้ว่าเราเป็นบุคคลที่จะอดทนขนาดไหนต้องวันที่เราเจอบททดสอบนั้นก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์บทหนึ่งให้พี่น้องนะครับอัลลอฮุมมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงทำให้เรื่องที่ฉันจะเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆด้วยเถิดอย่าให้มันเป็นเรื่องยากๆฉันไม่เอาไม่อยากเจอแบบนั้นเอาใหม่อ่านว่าอัลลอฮุมมะยัสซิรวะลาตุอัสซิรนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องในวันนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาฟิตนะห์ความรู้ขออ่ะเรื่องของการขอดุอาจะต่อไหมครับนะต่อเรื่องของการขอดุอาถามว่ามีคนบอกว่าอาจารย์อัลลอฮ์ก็รู้ภาษาอะไรขอได้หมดแหละพี่น้องพูดนะถูกเลยแต่เวลาเราขอภาษาไทยเนี่ยอัลลอฮ์นะรู้ว่าสิ่งที่เราขอน่ะเราอยากจะได้อะไรแต่ทำไมที่ผมถึงบอกเนี่ยดุอาบทนี้ยาวนะภาษาอาหรับดุอาบทนี้เป็นแบบนี้นะภาษาอาหรับเพราะเวลาที่นบีสอนสำนวนคำขอเป็นภาษาอาหรับเมื่อเราบอกเราจะอิตบะตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เอาทุ่มความพยายามของเราต่อการขอถ้อยคำนี้ให้เป็นภาษาอาหรับด้วยแต่ถ้ามันสุดวิสัยแล้วอาจารย์เอ้ยโตมาขนาดนี้แล้วคงไม่ไหวแล้วทุ่มเต็มที่แล้วมันไม่ได้จริงๆขอภาษาไทยได้ไหมได้นะครับใช่ขอภาษาอาหรับก็ได้ไม่มีปัญหาภาษาไทยก็จะอะไรนะทำอะไรต้นไหนมาตะเกียบนะ500นะไม่ได้500กันแล้วกันแบงค์500มากับดุอาไปจ้ะไม่งั้นก็เอาเท่านี้นะก็ยาซากุมุลลอฮุค็อยรอนพี่น้องทุกท่านนะที่เดินทางมานะครับจากทุกที่นะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพและที่สำคัญบนการมานะพยายามของเราให้ได้รับการตอบรับและถูกบันทึกเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันด้วยดุอาที่นบีสอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์